ในรอบสองนี้นั้นเดี๋ยวคงจะต้องรบกวนแต่ละท่านนะฮะอีกถ้าเราไม่เกิน10นาทีเพื่อที่จะเปิดเวทีให้กับแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับอาจารย์บัญชาครับถ้าอย่างนั้นผมรบกวนอาจารย์ต่อจากอาจารย์สารันเลยนะฮะได้ครับผมขอหน้าสุดท้ายเมื่อกี้ครับหน้าของผมสุดท้ายจริงๆอยากพัฒนาสั้นตาก่อนนะฮะโอเคครับอย่างที่เรียนทราบแต่แรกครับว่าตื้นตันใจมากนะครับพอมาเจอกับเน็กเทคนะครับแล้วก็ได้เห็นคือเมื่อก่อนก็ยินเขาบิ๊กดาต้ามานานนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบบิ๊กดาต้าของแจ็คมาทั้งหลายแลนด์เนี่ยแต่วันนี้อย่างที่ผมบอกครับคือได้เห็นของจริงว่าถึงแม้มันยังไม่ใช่บิ๊กดาต้าแบบที่ยังสมบูรณ์แบบแต่ว่าอย่างน้อยคือเราเห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลหลายๆส่วนเนี่ยมาเจอกันแล้วพอข้อมูลหลายๆส่วนมาเจอกันเนี่ยมันจะเป็นการที่จะช่วยให้เราเห็นนะครับว่าก็เลยฮะมันวอริฟายข้อมูลซึ่งกันและกันได้นะครับขอนะครับผมยกตัวอย่างตรงนี้นะครับว่าวันนี้เรามีแค่2ชุดข้อมูลนะครับเรามีจปทอย่างที่พี่สันว่ากับของกระทรวงการคลังเรายังได้ข้อเรายังได้แบบการวิเคราะห์ขนาดนี้เรายังทราบได้ว่าคนจนอยู่ที่ไหนเรายังทราบได้ว่าคนจนมีปัญหาอย่างไรเรายังหาทางออกแบบโซลูชันในการแก้ปัญหายากจนได้แต่ถ้าอีกวันหนึ่งวันข้างหน้าไม่กี่วันในวันพรุ่งนี้นะครับเราได้ข้อมูลจากหลายๆแหล่งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากสขออภัยนะครับสปสช.นะครับข้อมูลจากทางมหาดไทยอื่นๆข้อมูลจากกระทรวงแรงงานข้อมูลจากหลายๆแหล่งรวมถึงข้อมูลจากภาคเอกชนด้วยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นข้อมูลที่ยิ่งใหญ่มหาศาลในการที่จะมองเรื่องปัญหาความยากจนนะครับอย่างที่พี่สันว่าไว้นะครับเรามีแนวคิดจะเปลี่ยนตัว P นะครับจาก Thai Property Map เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็น Thai People Map นะครับในประชานี้คือความหมายคือครอบคลุมตั้งแต่ก่อนเกิดจนกระทั่งหลังตายไม่ได้ถึงกระทั่งตายนะครับนะฮะทำยังไงคือมองคนตั้งอยู่ในคันบรรดาจนถึงเชิงตะกอนอย่างคำที่ดร.ป่วยว่านะครับนี่คือสิ่งที่เราใฝ่ฝันไว้ว่าจะเห็นนะครับถ้าเผื่อเราสามารถที่จะอินทิเกรตหรือว่าเอาBig Dataมาใช้เป็นระบบThai People Mapได้เนี่ยมันทำให้การวางแผนเรื่องของการพัฒนาคนเนี่ยชัดเจนขึ้นเยอะมากนะครับส่วนที่ทางกระทรวงการคลังกำลังทำอยู่ที่บอกว่าจะเป็นเทเลเมดนะครับคือการทำให้การอบรมหรือการพัฒนาขออภัยนะครับการเพิ่มทักษะเนี่ยมันตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเนี่ยThai People Mapตัวนี้จะเป็นตัวที่เราใฝ่ฝันมานานว่าจะทำให้เป็นตัวนั้นจริงนะครับถ้าเกิดทำได้จริงปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร1เป้าหมายในการทำงานของภาครัฐชัดเจนแน่ๆชัดเจนแน่นอนนะครับ2ตัวงบประมาณนะครับสิ่งที่รั่วเคยรั่วไหลไปเนี่ยอย่างน้อยมันน่าจะไหลกลับมานะครับเราลงทุนค่า TP Map ไปเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับก็ยังไม่ได้ของงบประมาณนะฮะอันนี้คือขอฟรีจากเทคมาทำให้ก่อนนะฮะถึงวันเดี๋ยวเขาก็ชัดทีหลังค่อยคิดอีกทีนะฮะแต่วันที่เราต้องจ่ายงบประมาณเนี่ยลองเทียบกับเงินที่เราลงทุนในเรื่องของการทำ Big Data TP Map กับเงินที่เราสามารถอุดช่องว่างรอยรั่วของงบประมาณแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือผลมากขึ้นเยอะนะครับและข้อ3ซึ่งผมทางสภาเนี่ยใฝ่ฝันมานานมากๆนะครับรวมถึงผมเชื่อว่าทางไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนหรือรัฐบาลหรือว่าเอกชนก็ตามนะครับคือการทำให้เป็น paperless นะครับระบบนี้จะเป็นระบบหนึ่งที่สามารถช่วยพวกเราให้กลายเป็นระบบดิจิทัลไลฟ์เต็มที่นะครับคือว่าต่อไปเนี้ยเวลาคนขอข้อมูลเขาบอกเฮ้ยเข้าไปที่นี่สิกดตรงนี้ได้เลยอย่างนี้แทนที่เมื่อก่อนเนี้ยมีหนังสือมาถึงพวกผม1ฉบับเราต้องพิมพ์ออกไป 1,000 แผ่นส่งไปให้แล้วบอกว่าเอ้ยดูหน้า38นะอีกเหลือ936ไม่ใช่เดี๋ยวเข้าเหลือ62หน้าเนี้ยอาจจะไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เราใฝ่ฝันนะครับซึ่งระบบเนี้ยถ้าเผื่ออนาคตมันทำได้แบบอย่างที่จินตนาการไว้จริงนะครับเชื่อว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนโฉมไปอีกเยอะมากๆนะครับแล้วก็คำพูดที่ว่าคนจนอยู่ประเทศไทยเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าเราใช้ absolute poverty นะครับแต่คำว่าคนจนอยู่ประเทศไทยเนี่ยมันมีทางไปได้ในการที่เราทราบได้ว่าคนจนที่เราต้องแก้ไขเนี่ยคือใครเราทราบได้ว่าคนจนที่เราต้องการแก้ไขเนี่ยมีปัญหาประเด็นอะไรบ้างที่เราต้องเข้าไปช่วยหรือว่าเข้าไปสนับสนุนนะครับอย่าใช้คำว่าช่วยตลอดเวลานะครับเพราะช่วยเนี่ยไม่ยั่งยืนนะครับทำไงเราจะทำให้เขาเนี่ยยืนได้ด้วยตัวเองขึ้นมาในอนาคตนะครับเพราะนั้นผมเชื่ออย่างสนิทใจนะครับแล้วก็พร้อมกับน้ำตาที่ไหลพลั่งพลูของผมวันนั้นนะครับว่า TP Map เนี่ยนะครับจะสามารถช่วยยกประเทศไทยให้หลุดพ้นกับดักความยากจนหรือความเหลื่อมล้ำได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็นำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับผมครับรอบนี้ขอแค่นี้ก่อนครับคุณครับจริงๆแล้วเราจะมีข่าวดีอีก3เดือนข้างหน้าที่ท่านนายกย้ำว่าไม่ต้องไปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนใช่ไหมครับโอ้ข่าวดีสุดยอดของประเทศนะครับเอาละครับขอเรียนเชิญอาจารย์ต่อครับขอไปที่สไลด์ครับผมอยากจะฉายภาพแนวคิดของกระทรวงของสำนักงานเศรษฐกิจต่างๆครับในเรื่อง Big Dataคนจนนะจริงๆเรามีสัมมนาปีที่แล้วเรื่องนี้เลยตอนนั้นเนี่ยเราตั้งใจจะทำลงทะเบียนเนี่ยให้เป็นBig Dataเพื่อจะชี้เป้าว่าใครจนใครไม่จนแต่จริงๆเนี่ยในนั้นเนี่ยได้เกริ่นแล้วก็มีฮินเล็กๆว่า
เราอยากจะให้ Big Data เนี่ยเป็นมากกว่าแค่ชี้เป้านะครับอนาคตเนี่ยแผนเราจะเป็นยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมขออนุญาตฉายภาพให้ดูก่อนตอนนี้เนี่ยเราตีกรอบละคนที่มาลงทะเบียน 11.4 ล้านคนจริงๆมาลง14ล้านคนเนี่ยเรากองอยู่ 11.4 ล้านคนก็คือคนในวงกลมเนี่ยฮะปัญหาหลักๆนะฮะของการชี้เป้าก็คือว่าคุณชี้ถูกหรือเปล่าครับแล้วปัญหาหลักๆก็คือว่าบางทีเนี่ยเขาไม่จนแต่เขามาอยู่ในลิสต์หรือบางทีเขาจนแต่เขาไม่อยู่ในลิสต์คือมันมีปัญหา2ด้านฮะเขาเรียกว่า inclusion กับ exclusion error สิ่งที่ต้องทำนะฮะของการลงทะเบียนในคราวนี้เนี่ยเราต้อง minimize error ในส่วนของทั้ง inclusion และ exclusion ให้มากที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวจับคนที่เขาไม่จนแต่เขาหลุดมาอยู่ในเป้าคือตามไครทีเรียที่เขาตั้งคือไม่ใช่ความผิดเขานะครับแต่เราตั้งไครทีเรียบางทีอาจจะหลวมไปหรือบางทีเนี่ยด้วยข้อมูลข้อจำกัดจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถวัดได้คือจริงๆเนี่ยเวลาจนเนี่ยจริงๆเขาควรจะวัดกับการใช้จ่ายใช่ไหมครับแต่ข้อมูลของภาครัฐส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นข้อมูลเรื่องของรายได้และข้อมูลของทรัพย์สินครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไปนะครับแล้วก็ดีใจมากเลยที่พี่สรันได้พูดเนี่ยข้อมูลเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆเช่นค่าไฟค่าโทรศัพท์พวกนี้ครับคือถ้าเกิดเขาจนจริงก็คงไม่ซื้อ iPhone X นะฮะใช่ไหมฮะอันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องเอาข้อมูลพวกนี้มาจับการข้อมูลอื่นๆเนี่ยของภาครัฐที่มันเป็นเชิง transaction ที่เมื่อกี้พี่จากทางแบงค์ชาติได้พูดถึงเนี่ยฮะมันก็ต้องเอาเข้ามา integrate ด้วยอันนี้ฮะเพื่อจะ minimize สิ่งที่เรียกว่า inclusion error นะครับส่วนเรื่อง exclusion error เนี่ยฮะรู้สึกเทคโนโลยีมันไปเร็วฮะสไลด์ยังกลับไปหน้าเดิมนะฮะ science มันไปเร็วกว่า social นะฮะ exclusion error คืออะไรคือคนที่เขาจนแต่เขาไม่มาลงทะเบียนนะฮะคือคนที่อยู่นอกวงกลมนะเขาต้องการเนี่ยอย่างรูปซ้ายบนนะฮะตั้งป้ายว่า help ต้องการความช่วยเหลือแต่เขายังไม่มาลงทะเบียนคำถามคือทำไมใช่ไหมครับ1ไม่ทราบ2ไม่สามารถไปลงทะเบียน outlet ไม่พอหรือ3เนี่ยเขามีความเกรงกลัวภาครัฐนะฮะไม่กล้ามาลงทะเบียนกลัวเราจะเอาใช้ข้อมูลโดยที่ไม่เป็นที่ต้องการของเขาโดยคำนวณภาษีด้วยครับใช่คราวนี้สิ่งที่เราพยายามทำในที่ผ่านมาที่ผมได้เรียนท่านเกริ่นไปตอนแรกแล้วตอนที่กระทรวงการคลังได้ลงทะเบียนในปี59เนี่ยคนมาลง8ล้านคนแต่ครั้งที่60เนี่ยลงมาคนมาแจ้งความจำนงลงทะเบียนอยู่14ล้านคนตรงนี้ฮะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราได้เพิ่ม outlet นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยลงทะเบียนจะแค่ไม่กี่ที่แต่พอต่อมาเนี่ยเราเริ่มให้เขาไปลงทะเบียนได้ที่แบงค์รัฐได้ไปลงทะเบียนที่เขตได้ครับลงทะเบียนที่สาธารณจังหวัดหรือที่หลายๆที่เลยเราก็ต้องเพิ่ม outlet ตรงนี้ไปอีกหน่อยอาจจะลงทะเบียนในทางออนไลน์ก็ได้ถ้าเกิดเขาสามารถเข้าถึงนะครับหรืออาจจะลงทะเบียนในร้านค้าหรืออะไรก็ได้ที่คนเข้าไปชีวิตประจำวันเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่ให้ผมแบบไปลงทะเบียนที่เขตเนี่ยผมนับครั้งได้ฮะปีหนึ่งไปเขตอาจจะแค่ 2-3 ปีครั้งใช่ไหมฮะไปต่อประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าไปแบงค์หรือไปร้านค้าเนี่ยมันไปสะดวกกว่าเราต้องอำนวยความสะดวกตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะแก้เรื่องของ exclusion error อันที่2คือเรื่องของการสร้างความเข้าใจครับข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเราใช้เฉพาะนโยบายครับเรื่องของ personal data ความลับส่วนบุคคลหรือใช้ในเพื่อวัตถุประสงค์อื่นไม่มีนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมทำรวมทั้ง Nextech กับทุกหน่วยงานที่เมื่อกี้พูดถึงนะฮะเรามี MOU ร่วมกันนะฮะว่าจะใช้พวกนี้เนี่ยเพื่อในการจัดสวัสดิการให้ตรงฝาถูกฝาถูกตัวจริงๆนะครับไม่ได้ใช้ในเหตุผลอื่นต้องเริ่มสร้างความเข้าใจเหล่านี้นะครับแล้วเราก็ทำจริงๆด้วยนะครับคราวนี้นี่คือเรื่องของการไฟทูนิ่งไฟทูนในสิ่งที่เราทำปัจจุบันแต่ผมขออนุญาตฉายภาพอนาคตที่เราได้เคยคุยไว้ในสัมมนาของปีที่แล้วแล้วก็อยากจะทำนะครับอันนี้ก็จริงๆฝากความหวังไว้กับพี่ด้วยละนะฮะไปสไลด์ต่อไปได้แล้วครับคือตอนนี้เราใช้ข้อมูลในการทาร์เก็ตสเต็ปต่อไปคือการมอนิเตอร์คนที่มาลงทะเบียนเฟส2เขาแจ้งแล้วว่าเขาอยากได้รับการอบรมอะไรเรามี AO Account Officer ใช่ไหมครับที่ไปตามเขาตั้งแต่ต้นจนจบเราจะใช้ข้อมูลที่ AO ไปตามเนี่ยมาในการมอนิเตอร์ progress ยังไงมีคนแจ้งลงทะเบียนหลักสูตรนี้กี่คนเข้ารับอบรมจริงกี่เปอร์เซ็นต์กี่ครั้งมีหลุดไปบ้างไหมใช่ไหมครับหลังจากจบอบรมเขาได้งานจริงไหมงานที่เขาได้ทำให้เขาหลุดจากเงื่อนไขที่เขาเป็นความยากจนที่เราคำนึงถึงหรือไม่น
ี่คือเรื่องของการมอนิเตอร์เรื่องของการมอนิเตอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเขาเข้าโครงการอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการแทร็กเขาถ้าเกิดเราสามารถทำการลงทะเบียนในสถานีนะฮะที่เป็น panel data คือทำอาจจะปีเว้นปีครั้งเนี่ยเราจะ progress เราแท็กคนได้เลยเป็นไซโคครับจนเนี่ยเรากลัวเขาเป็นว่าจะจนแบบเรื้อรังไหมคือมันไม่หลุดสักทีไหมหรือว่าเขาจนแล้วหลุดไปหรือคนที่เขาเกือบจนเนี่ยเขาหล่นลงมาไหมมันเกิดอะไรขึ้นในจังหวัดนั้นในตำบล นั้นหรือในอาชีพสาขานั้นใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราใช้ในการ monitor และ evaluate แต่ที่ไปไกลกว่า นั้นแล้วก็บางประเทศทำไปแล้วนะครับเขาใช้ในการ predict สิ่งนึงที่ทางกระทรวงคลังเป็นห่วงครับคือจริงๆเนี่ยตอนนี้เรามีนโยบายที่สวัสดิการที่ให้ค่อนข้างเยอะประเทศไทยเนี่ยเรามีครบเลยฮะเวลาทาง World Bank อะไรเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขามีคำแนะนำก็บอกไม่รู้จะแนะนำอะไรฮะเรามีหมดแล้วแต่คือเราให้เยอะแล้วเราให้แบบหวานนะฮะเราให้แบบหวานเนี่ยภาระก็คือเป็นภาระการคลังปีหนึ่งเราใช้เงินเป็นหลักหลายแสนล้านนะครับที่ลงไปสู่คนเหล่านี้โดยที่เราไม่รู้ว่าผลมันได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่การที่เราทาร์เก็ตเนี่ยเราช่วยได้ระดับหนึ่งการที่เราจะมีการมอนิเตอร์อีเวลเลตเราช่วยไฟทูนนโยบายเหล่านี้ได้นะครับทำให้มันดีขึ้นแต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยเราอยากจะพรีดิกครับว่าถ้าเกิด going at this rate เนี่ยไปในลักษณะนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยภาระการคลังในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรคนที่อยู่ในถังนี้มองเข้าไปในอนาคตการที่เขาจะมีไซโคในการหลุดพ้นจากความยากจนในที่เรทนี้มีคนใหม่เข้ามาในเรทนี้มันจะเป็นภาระยังไงครับออสเตรเลียทำแล้วครับนี่คือสิ่งที่เขาทำแล้วถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยเราจะไม่ใช่แค่ manage today นะครับแต่เราจะ manage ปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่า science มันจะช่วยเราได้เยอะนะครับในเรื่องของการแก้ไขความยากจนทั้งปัจจุบันแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยนะครับก็อยากจะฝากภาพนี้ไว้นะครับเราอย่างที่บอกมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่แล้วมันยากนะก็พยายามจะทำเราก็ค่อยๆไต่จากบันไดขั้นแรกตอนนี้ทาร์เก็ตละเราจะเริ่มไปมอนิเตอร์ละนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะไปในขั้นอื่นๆต่อไปนะครับนอกเหนือจากการที่เราจะแก้ปัญหาคนยากจนในปัจจุบันก็ต้องป้องกันให้คนยากจนในอนาคตเกิดขึ้นด้วยนะใช่อย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างออสเตรเลียเขาจะมีทาร์เก็ตกลุ่มนี้กลุ่มเสี่ยงนะเช่นคุณแม่วัยใสใช่ไหมฮะกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เอาข้อมูลมาปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะตกไปใน poverty ได้ตอนนี้ยังไม่จนแต่เขาจะจนในอนาคตได้เราต้องมีมาตรการอะไรไปช่วยเขาอาชีพเสริมไหมให้ความรู้ไหมหรืออะไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่มันมองแล้วเหมือนกับเหมือนหนังไซไฟในอนาคตนะใช่ไหมแต่เราก็ถ้ารู้ภาระล่วงหน้าเนี่ยเราก็จะแก้ไขไม่ให้เกิดภาระไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับช่วยเขาก่อนที่เขาจะจนนะฮะใช่ครับไม่ใช่ตอนเขาลำบากแล้วไปช่วยตอนนั้นเขาก็อาจจะดิ้นรนยากขึ้นอาจารย์สมบัตินะอาจารย์สมบัตินะครับยังไงต่อครับในเบรกที่2ครับก็ขอสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับว่าน่าจะใช้เวลาไปเยอะก็ในภาพรวมเมื่อกี้ได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าก็ยังเน้นย้ำนะคะว่าการแก้ปัญหาความยากจนก็คือจะต้องหนึ่งจะต้องมีการมุ่งเป้านะคะแล้วก็แน่ๆคือทำยังไงที่แก้ปัญหาโดยระยะยาวและอย่างยั่งยืนก็คือทำยังไงให้ตลาดมันช่วยให้คนจนช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะคะเมื่อกี้ได้ให้ตัวอย่างไป4ตัวอย่างนะคะว่าข้อมูลและเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาช่วยเป็น enabling factor ได้ยังไงบ้างนะคะโชว์ให้เห็นว่าข้อมูลเทคโนโลยีสามารถมาช่วยในการออกแบบมุ่งเป้านะคะโชว์ให้เห็นมันสามารถเอามาช่วยในเรื่องของการวัดผลแล้วก็ในการเปรียบเทียบนโยบายต่างๆแล้วก็เลือกนโยบายที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะคะอย่างที่สตช.กำลังจะเริ่มทำต่อไปนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลเนี่ยเอามาช่วยในการแก้ปัญหาในเรื่องของ market fiction ทำให้เราสร้างตลาดอะไรต่างๆได้ดีขึ้นนะคะทำให้ตลาดมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีกับ data เนี่ยมันเป็นแค่ key enabling factor เท่านั้นเองนะคะมีถึงจะมีข้อมูลดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรกับการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศของเรานะคะงั้นโจทย์หลักๆก็คือว่าเทคโนโลยี data สิ่งที่ทำได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะคะเราอยากจะฝากไว้ใน3ประเด็นนะคะ1ก็คือทำยังไงที่จะทำให้เราเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เราใช้ evidence based policy making นะคะทำยังไงให้ภาครัฐเนี่ยเริ่มเข้าใจนะคะเริ่มเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการดำเนินนโยบายจริงๆนะคะเราเห็นกระทรวงการคลังแล้วนะคะอย่างกระทรวงอื่นนะคะก็ทำยังไงให้เกิดวัฒนธรรมตรงนี้นะคะทำให้เขา
มีความรู้ถึงคุณค่าของข้อมูลนะคะรู้ถึงคุณค่าของการเชื่อมโยงข้อมูลหลายๆทางนะคะรู้ถึงคุณค่าของการแชร์ริ่งข้อมูลเพื่อที่ทำให้ข้อมูลเนี่ยมันมีคุณค่ามากขึ้นนะคะต่อยอดนโยบายไปได้ไกลมากขึ้นนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยถึงจะมีข้อมูลถึงภาครัฐจะใช้การสร้างตลาดไม่ใช่ภาครัฐที่เป็นคนสร้างนะคะมันจะต้องเป็นภาคเอกชนนะคะทำยังไงที่ทำให้ข้อมูลที่เชื่อมโยงแล้วจะเป็นข้อมูลของภาครัฐนะคะจะเป็นข้อมูลของที่รวมกับเอกชนด้วยเนี่ยมันสามารถถูกเปิดเผยให้เอกชนไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นฟินเทคต่างๆเนี่ยนะคะได้เข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างตลาดให้หลากหลายให้มากยิ่งขึ้นมีการแข่งขันที่มากขึ้นทำให้สุดท้ายแล้วผู้บริโภคหรือประชาชนหรือคนจนนั่นแหละที่จะได้ประโยชน์นะคะสุดท้ายถ้ามองไปข้างหน้าเทคโนโลยีข้อมูลไปได้อีกไกลนะคะเรามาลองมามองเชิงนโยบายว่าเราจะมีโอกาสอะไรอีกนะคะที่จะเอาเทคโนโลยีกับข้อมูลเนี่ยอาจจะไปหาข้อมูลใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเมื่อกี้ที่เราได้ฟังก็คือ mobile application ที่เราพยายามที่จะหาข้อมูลพฤติกรรมทางการเงินซึ่งจริงๆแล้วเราไม่มีข้อมูลนี้มาเลยเราดำเนินนโยบายโดยที่ไม่ทราบว่าแต่ละคนเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรนะคะอีกตัวอย่างที่น่าสนใจที่สทคทำก็คือเป็นในเรื่องของบัตรสวัสดิการคนจนใช่ไหมคะที่ให้บัตรสวัสดิการไปแล้วก็จริงๆแล้วถ้าบัตรสวัสดิการมีการเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะทราบว่าคนจนแต่ละคนเนี่ยเอาบัตรสวัสดิการเนี่ยไปใช้อะไรใช้หรือเปล่านะคะแล้วก็เอาไปใช้ซื้ออะไรนะคะในต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็เคยอย่างอเมริกาก็ลองเอาบัตรของคนจนเนี่ยไปดูที่คนจนที่ได้ฟูดสแตมป์คนจนที่ได้พวกทรานสเฟอร์ต่างๆเนี่ยเขาเห็นว่ามีส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วสวัสดิการพวกนี้ไม่ได้เข้าไปช่วยเพราะว่าเขาเอาบัตรตรงเนี้ยไปสตริปคลับไปดูเรื่องของการพนันเป็นต้นนะคะข้อมูลตรงนี้สามารถที่จะเอาเข้ามาเห็นได้ง่ายๆนะคะโดยการดีไซน์แพลตฟอร์มที่ก็ไม่ได้มีคอสอะไรเพราะเรามีบัตรสวัสดิการอยู่แล้วนะคะอีกช่องทางที่น่าสนใจที่อยากจะฝากไว้ก็คือเราพูดถึง negative income tax นะคะที่จะให้คนยากจนหรือว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยพยายามเข้ามาอยู่ในระบบฐานภาษีนะคะเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นการให้สวัสดิการให้เงินกับคนจนแต่คุณต้องเข้ามาอยู่ในฐานภาษีคุณจะต้องรีพอร์ตรายได้อะไรต่างๆนะคะผลพลอยได้ของอันนี้ก็คืออะไรคะก็คือเป็นการเก็บข้อมูลของคนจนที่ละเอียดและถูกต้องนะคะว่าเขาจะต้องมีการรีพอร์ตพวกเราต้องได้อย่างถูกต้องถึงจะสามารถที่รับสวัสดิการอะไรต่างๆตรงนี้ได้ค่ะก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะครับขอบคุณอาจารย์ครับจริงๆเรื่องของ data ทั้งหลายเนี่ยพวกเราต้องย้อนมาให้ความสำคัญโดยเฉพาะเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวัน International Big Data Day ใช่ไหมครับการที่โดยเฉพาะภาครัฐนี่มีบทบาทในการที่จะส่งต่อข้อมูลให้กับภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องผมว่าเราช่วยอะไรกันได้เยอะมากเลยทีเดียวอาจารย์ธนันรบกวนปิดท้ายหน่อยครับผมคิดว่าในมุมของคนที่ทำวิจัยนะฮะอันนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วล่ะฮะแล้วก็สนุกที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนทำเรื่อง data นะฮะคือข้อมูลมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ถึงแม้ช่วงแรกเราไม่ได้ data มานะพี่บรรชันนะครับแต่ผมว่าพอเราได้ data มาแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดที่เราได้ทำอะไรกับ data นะครับแล้วก็ในเชิงของอุปกรณ์หรือฟาซิลิตี้ที่เรามีเนี่ยฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ถูกลงเมื่อเทียบกับแต่ก่อนนะครับความเข้าใจของคนในสังคมก็เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ระดับนโยบายของประเทศคือท่านนายกเองหรือคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจกับเรื่องการเอา data มาใช้ประโยชน์นะผมเลยคิดว่าในแง่ของคนทำงานที่ Nextech เนี่ยนี่อันนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดละเท่าที่ผมอยู่มาเกือบ2ทศวรรษนะพี่นะก็ได้เห็นว่าเป็นจังหวะที่เหมาะนะฮะว่ามันมาขนาดนี้เนี่ยสิ่งสนุกในเชิงของการทำวิจัยนะครับแล้วก็เนื่องจากเราอยู่ในเทคเนี่ยเราก็พยายามจะทำงานวิจัยให้มันแบบใช้ประโยชน์ได้จริงเนี่ยว่านี่คือเป็นจังหวะเวลาที่เหมาะที่สุดนะครับแล้วก็คิดว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเห็นควิกวินหรืองานออกมาเรื่อยๆนะฮะแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อย่างที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้บอกไว้นะฮะพอเราทำแทบตายแต่ว่าไม่มีคนเอาไปใช้เนี่ยมันก็รู้สึกมันยังไม่ถึงที่สุดนะคือแค่งานเสร็จเองฮะคือเสร็จเฉพาะงานตรงนั้นแต่มันยังไม่เห็นผลสำเร็จนะครับเราคิดว่าไอ้สิ่งอันเนี้ยที่เราเริ่มมาประมาณเกือบปีเนี่ยมันเดินได้ขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นก้าวสำเร็จระดับหนึ่งนะครับแล้วเราคิดว่าจะทำมันต่อนะครับแล้วก็ประเทศไทยน่าจะลดแก็บทั้งหลายแหล่นะครับได้มากขึ้นนะครับครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตสัก 4-5 นาทีที่จะคุยกับทุกท่านอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วระหว่างนี้แขกผู้มีเกียรติท่านใดที่มีคำถามท่านทยอยเขียนได้เลยนะครับเดี๋ยวพอเราคุยกันเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้ท่านได้แลกเปลี่ยนกันแน่นอนครับณวันนี้ผมเห็นว่าโลกของเราจริงๆแล้วประชากรที่มีความยากจนมีเยอะนะครับหลายๆประเทศเวลาจัดอันดับมาปุ๊บเนี่ยเรียกว่าสุดขีดของมนุษย์จริงๆอยู่กันไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าประเทศหนึ่งที่สามารถพลิกฟื้นจากความยากจนก้าวมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในอันดับ2ได้ก็คือสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วสิ่งต่างๆที่วิทยากรทุกท่านได้เล่ามาในปุ๊บเนี่ยจีนก็ทำเราก็ทำเพียงแต่ว่าเขากับเราเขาจะทำได้เร็วกว่าสำเร็จได้มากกว่าคงต้องคอยดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ยิ่งผู้นำเขาเป็นวาระตลอดชีพด้วยเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มองในประเด็นตรงนี้อยากจะเรียนถามวิทยากรทุกท่านว่าจีนเขาพัฒนาไปแบบนี้ทิศทางที่เขาทำอยู่น่าจะพอเป็นตัวอย่างหรือว่าเราจะเก็บเกี่ยววิธีคิดอะไรของเขามาใช้ในการแก้ปัญหาคนจนในบ้านเราได้บ้างครับเริ่มที่จ่าบัญชัดครับครับก็จริงๆต้องอะไรนะบอกความจริงใจนะครับว่าจุดกำเนิดของเรื่องนี้เกิดขึ้นจากวิดีโอของจีน Apple ถ้าเกิดใครไม่ดูนะครับลองไปดูวิดีโอที่นั้นนะฮะที่ทางจีนเนี่ยเขาใช้ข้อมูลแล้วก็บอกว่าที่มณฑลสักมณฑลนึงเนี่ยเหมาะการปลูก Apple แล้วเขาไปปลูก Apple แล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก Apple แล้วก็ลงเป็นเรื่องของ Big Data เข้าไปส่งเสริมการปลูก Apple นั่นคือจุดกำเนิดของ Big Data ภาครัฐเรื่องนี้เลยนะฮะวันนั้นคือท่านนายกเปิดให้เราเปิดให้ทางครม.ดูแล้วก็ได้คำสั่งว่าเมืองไทยมีแบบนี้บ้างไหมนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นว่าทำไมเราถึงหันมามองว่าเฮ้ยเมืองไทยข้อมูลเยอะมากนะแต่ข้อมูลที่นำมาใช้จริงที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าคนจนคือใครเป้าหมายคนจนอยู่ที่ไหนทั้งหลายแหล่เนี่ยถึงเกิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยถ้างั้นต้องมาทำเรื่องนี้กันมาทำเป็นเคสสตี้ดูว่าถ้าเราจะเอาบิ๊กดาต้ามาจับกับเรื่องในเรื่องหนึ่งเนี่ยเรื่องไหนที่จะสำเร็จและเห็นผลง่ายสุดนะครับวันนั้นเราถูกสั่งมาหลายเรื่องมากนะครับแต่เราหยิบเรื่องยากจนขึ้นมาเพราะเราบอกว่าถ้าเราแก้ยากจนได้เนี่ยมันนำไปสู่การแก้ปัญหาเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้างฐานของประเทศไทยฐานคนไทยให้แข็งแกร่งเนี่ยมันนำสู่พัฒนาอีกหลายต่อเลยนะครับเพราะนั้นวันนั้นคือจุดเริ่มต้นแล้วเรามองว่าจีนนี่แหละฮะวิกตาต้าของจีนนี่แหละคือหนึ่งในเหตุผลเลยว่าเฮ้ยเราทำได้นะครับเพราะว่าเขาทำได้เราทำได้แน่ๆแล้วก็มีโอกาสจริงๆอย่างที่ผมขอย้ำอีกรอบนะครับมีโอกาสเจอเน็ตเทคนะฮะแล้วก็บอกว่าอย่างที่ผมบอกน้ำตาจะไหลนะครับว่าของที่เราฝันมานานมันเห็นเป็นรูปธรรมของที่อยู่บนกระดาษมานานไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็ตามพูดเรื่อง Big Data มานานนะครับพูดเรื่องการอินทิเกรตข้อมูลมานานมากที่เป็นกระดาษแต่วันนี้เราเห็นแล้วว่าเราสามารถเอาข้อมูล2แหล่ง3แหล่ง5แหล่ง100แห่งเนี่ยมาเจอกันแล้วทำให้เราสามารถ verify ข้อมูลและหยิบข้อมูลนั้นมาเล่นต่อได้นะครับมาทำพัฒนานโยบายต่อได้มาดูการประเมินผลต่อได้นะครับเพราะนั้นจะบอกว่านี่คือสิ่งที่1ปีร่วมกับไม่ถึง1ปีนะประมาณเกือบ8เดือนครับร่วมกับเทคเนี่ยแล้วเห็นผลขนาดนี้พร้อมกับหน่วยงานอื่นๆที่เห็นผลแล้วให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับเพราะนั้นอยากเรียนเชิญไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักอะไรก็ตามจากทุกหน่วยงานนะครับมีโอกาสใช้ความรู้ของท่านในเชิงวิทยาศาสตร์เชิงอะไรก็ตามครับมาช่วยในเชิงพัฒนาประเทศไทยนะครับเอาความรู้ของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเทคทําเนี่ยมาช่วยเสริมเราแล้วมันจะออกมาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆนะฮะอันนี้ขออนุญาตฝากถามฝากนะครับขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์สมพลครับจริงๆก็ดูวิดีโอของจีนเหมือนกันนะครับจริงๆผมก็เชื่อว่าหลายประเทศก็มีแนวคิดนี้นะครับของเราอาจจะเพิ่งเริ่มตามหลังเขานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเรามีโอกาสที่ทำได้เยอะกว่าเขานะฮะจริงๆเนี่ยของจีนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะในช่วง10-20ปีที่ผ่านมาแค่คนจนได้1 billion แต่จริงๆถ้าเกิดคิดเป็นสัดส่วนต่อประชากรจีนเนี่ยเราทำได้ดีกว่านะฉะนั้นผมว่าหวังว่าไอ้ตรงโปรเจกต์เนี้ยที่เราร่วมมือกันหลายๆหน่วยงานเนี้ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นไวรัลให้ทางจีนเนี่ยหรือทางประเทศอื่นเนี่ยเรียนรู้จากเราด้วยนะครับผมว่ามันน่าจะมีโอกาสเราเรียนรู้จากเขาแล้วเราต่อยอดเขาแล้วเขาใช้ในการทาร์เก็ตใช้ในการอย่างที่ผมได้ฉายให้ดูแล้วจริงๆเราทำได้มากกว่าแค่ทาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วเทคโนโลยีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไปไกลมากกว่านั้นอีกนะครับก็คือว่าใช้ในการมอนิเตอร์อีวาลูเอทพรีดิคทีฟเนี่ยหรือแม้กระทั่งไวซิ่งใช่ไหมเราสามารถทำเรียลไทม์โพลได้เลยนะครับถ้าเกิดมาไปถึงเนี่ยว่าประเด็นนั้นประเด็นนี้เนี่ยเขาเห็นว่ายังไงจะช่วยเขาจริงไหมมันไปไกลได้กว่าวิดีโอของจีนฉบับนั้นนะครับก็หวังว่าเนี่ยเดี๋ยวโปรเจกต์เนี่ยอีกหน่อยจะเป็นไวรัลนะครับได้ครับท่านสมรักครับก็ขอเสริมในเชิงของการส่งเสริมบริการทางการเงินแล้วกันนะคะก็จะเห็นว่าจีนนะคะก็ไปได้ไกลนะคะมีบริการทางการเงินมากมายหลากหลายนะคะแล้วคนเข้าถึงบริการทางการเงินได้เยอะ
นะคะถามว่าทำไมเขาไปได้เร็วกว่าเรานะคะ เหมือนกันกับในเคสที่แอฟริกานะคะที่แอฟริกาก็อย่างยกตัวอย่างประเทศเคนยานะคะก็มีบริการทางการเงินที่เข้าถึงคนได้อย่างรวดเร็วกว่าเรานะคะโดยใช้โมบายแอปพลิเคชันนะคะถามว่าทำไมเขาไปได้เร็วกว่าเราเพราะประเทศจีนเอยแอฟริกาเอยเนี่ยอาจจะมีอินฟราสตรักเจอร์เริ่มต้นเนี่ยไม่ได้เท่าเรานะคะเราเนี่ยมีจำนวนผู้บริให้บริการทางการเงินอะไรมากมายไก่กองนะคะถ้าเราไม่มีข้อมูลเนี่ยเราก็จะคิดไปว่าโอ้ยถ้าจำนวน ATM ต่อหัวของเราเป็นระดับต้นๆของโลกเนี่ยก็แสดงว่าทุกคนสามารถที่เข้าถึงได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงไม่ได้กระตือรือร้นที่จะมาดูว่าจริงๆมันเข้าถึงได้มากขนาดไหนนะคะกับการกับ2ประเทศที่เก่าเบื้องต้นนะคะด้วยความที่เขาเริ่มจากการเข้าถึงที่น้อยนะคะทำยังไงที่จะเอาเทคโนโลยีซึ่งมันก้าวไปไกลเนี่ยเข้าไปช่วยเนี่ยมันเลยทำให้เขาเนี่ยเหมือนมีโกที่มั่นคงกับเราแล้วก็ไปได้ถึงเร็วกับเราค่ะโหยอดเลยครับน่าสนใจอาจารย์สรันครับครับผมคิดว่าถ้าเกิดเทียบกับจีนนะฮะจริงๆหลายคนอาจจะมองดูเหมือนจีนล้าหลังเราเมื่อก่อนนะครับแต่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าจีนอาจจะเป็นเสือซุ่มนะครับคืออย่างผมเนี่ยผมอยู่ในฟิลด์ทำเพิ่มเกี่ยวกับเลเซอร์นะครับก็คือเลยทราบมาว่าตอนที่เลเซอร์ตัวแรกของโลกออกนะฮะ1960เนี่ยปี1961จีนก็มีนะครับแต่พวกเราอยู่ข้างนอกประเทศจีนเนี่ยเราไม่รู้เพราะเขาประเทศปิดไงฮะแต่เขาแอบซุ่มทำของเขาอยู่นะครับเราจะเห็นหลายๆเรื่องว่าอย่างปัจจุบันที่เราเห็นคำว่าไอแวตนะฮะเบย์ตูอาลีบาบาแล้วก็เทนเซ็นเนี่ยจริงๆแล้วจีนเขาเตรียมพร้อมมาหมดแล้วฮะแล้วเวลาเขาพร้อมเนี่ยเขาสร้างกำแพงป้องกันเขาบวกกับสร้างของเขาขึ้นมาด้วยนะครับจริงๆเราจะเห็นว่าตัวอย่างจีนเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากในการดำเนินการนโยบายของประเทศเลยนะครับคือเขาเดินเวอร์นโยบายแล้วใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาขยื่นนะครับมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะแต่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราไม่น่าจะช้ากับเขาแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์มันก็หากันได้ตลอดแล้วนะครับเหลือแต่สำคัญนะฮะตรงเรื่องของคนนะครับเราคงต้องพัฒนาคนให้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามกระตุ้นเด็กรุ่นใหม่นะครับว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการที่จะทำเรื่องของ data analytics เนี่ยเครื่องมือต่างๆที่จะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลเนี่ยมันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับสิ่งที่ผมคิดว่ายังติดอยู่นิดหน่อยนะครับน่าจะเป็นเรื่องกฎหมายนะครับเท่าที่เราทำงานกันมาเกือบปีเนี่ยผมคิดว่าหลายหน่วยงานก็จะเป็นนะครับก็คือประเด็นเรื่องกฎหมายว่าเฮ้ยผมให้ข้อมูลพี่วันชัดไม่ได้นะพี่วันชัดให้ข้อมูลผมไม่ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแต่ผมคิดว่าจริงแล้วนักกฎหมายของภาครัฐต้องทำหน้าที่เหมือนทนายความฮะเฮ้ยมีช่องไหนที่ทำให้มันได้นะครับคือทนายความจะทำยังไงให้ชนะคดีถูกไหมฮะแต่ภาครัฐของเราเนี่ยนักกฎหมายไม่ได้หาช่องให้มันทำให้ทำได้เราไม่ให้ผมโดนจับนะฮะคือเราต้องทำเพราะว่าเรามองตรวจประเทศเป็นหลักถูกไหมฮะพอประเทศได้ประชาชนได้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวงานมันเดินเองแต่ตอนนี้ผมคิดว่าติดอยู่นิดเดียวฮะตรงเรื่องประเด็นกฎหมายกับเรื่องของคนที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นมานะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในปัจจุบันนะครับที่คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยน่าจะได้เห็นตัวอย่างชัดนะครับเรียนไม่ยากของหาซื้อง่ายโจทย์ชัดแล้วถ้าทำได้ความสำเร็จมันมีนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับเนี่ยนี่คือทิศทางที่เรากำลังจะก้าวไปครับเมื่อสักครู่นี้แจ็คหมาส่งไลน์มาบอกผมบอกว่ามีคำอยู่5คำที่เขาไม่พูดเพราะว่าถ้าหากว่าไม่พูด5คำนี้ปุ๊บเขาเป็นเศรษฐีได้ประกอบไปด้วยคำว่ายากแจ็คหมาไม่พูดคำว่ายากนะครับเขาไม่พูดคำว่าทำไม่ได้ทุกอย่างอีทำมาหมดแล้วนะครับเขาไม่พูดคำว่าท้อพร้อมมีไว้ให้ลิงถือเท่านั้นคนห้ามถือนะครับเขาไม่พูดคำว่าขี้เกียจเพราะว่าพวกนี้ตื่นแต่เช้าทำงานตลอดเวลาแล้วเขาไม่พูดคำว่าเหนื่อยนะครับไม่พูดเลยถามว่าทำไมแจ็คหมาไม่พูดคำเหล่านี้เพราะอีพูดภาษาไทยไม่ได้เท่านั้นเองนะครับหลักการมันก็เป็นอย่างนี้ครับพอแปลกันมานะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนนะครับผมเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะวิทยากรทั้ง4ท่านจาก4องค์กรเท่านั้นเพราะเราจะมีส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาด้วยผมขออนุญาตเปิดเวทีให้กับแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนกันในประมาณสัก10นาทีนะครับท่านใดจะร่วมกันแก้ปัญหาความยากจนให้พี่น้องคนไทยยกมือและเดี๋ยวทีมงานจะมีไมโครโฟนเป็นไมค์ลอยไปถึงท่านนะครับยกมือได้เลยครับผมเชื่อมั่นในความตั้งใจของทุกท่านนะครับมีมั้ยครับความกล้าหาญบันดาลให้ทุกอย่างดีครับขออนุญาตเรียนเชิญครับทีมงานเรามีไมลอยใช่ไหมครับครับผมนี่ครับอ
ขออนุญาตสอบถามว่าเห็นท่านดร.บัญชัดพูดถึงมี MOU เรื่องการใช้ข้อมูลเนี่ยถ้าต่อไปอนาคตตัว TP Map เนี่ยจะสามารถเอาไปทำงานของหน่วยราชการอื่นมีความเป็นไปได้ไหมเช่นงานวางผังเมืองหรือแก้ปัญหาด้านอื่นๆนะครับข้อที่สองครับเห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้และจะสามารถแก้ปัญหาคนอมเงินคนจนได้ไหมครับเอาหนึ่งมาสองใครตอบกันก่อนครับข้อที่หนึ่งเลยครับครับข้อที่หนึ่งเป็นความปรารถนาสูงสุดของการทำงานเลยนะครับว่าอยากให้หน่วยงานอื่นเนี่ยได้ใช้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราทำตอน TP Map เนี่ยเราบอกว่าอย่ากลัวนะครับนี่คือสำคัญมากอย่ากลัวว่าทำแล้วข้อมูลจะถูกหรือผิดไม่ทราบนะครับแต่ทำแล้วขอให้ทำก่อนให้เห็นผลก่อนเห็นแล้วหน่วยงานอื่นหยิบไปใช้มันจะเกิดการพัฒนาข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นจปทจะเกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นและมากขึ้นต่อไปในอนาคตอย่างมากๆถ้าเกิดคนหยิบไปใช้แล้วก็ใช้อย่างจริงนะครับข้อ2ยืนยันว่าได้แน่นอนนะครับเพราะว่าต่อไปในอนาคตอย่างที่ผมเรียนทราบว่าถ้าเกิดระบบมันสมบูรณ์มีข้อมูลหลากหลายเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเป็นการ verify ข้อมูลซึ่งกันและกันมันทำให้เป้าหมายชัดเจนมากเพราะนั้นการให้เงินไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงจุดๆเข้าไปช่วยคนจนเนี่ยมันทำให้รู้ว่าอันนั้นคือคนจนจริงนะครับแล้วอนาคตมันสามารถจะสอบทานเขาไปได้สามารถจะติดตามและประเมินว่าเขาได้รับจริงหรือไม่อย่างไรด้วยครับเพราะนั้นข้อสองที่ผมเชื่อมั่นว่าแน่นอนครับทำได้แน่นอนครับเชิญครับอาจารย์สมพลครับข้อสองทางกระทรวงคลังเริ่มทำแล้วระดับหนึ่งครับท่านคงทราบว่าเราทำนโยบาย National E-payment นะครับคือมีการโอนเงินที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสวัสดิการเนี่ยบางสวัสดิการได้เริ่มแล้วนะครับแต่ยังค่อยๆขยายไปเนื่องจากว่าข้อจำกัดทั้งกฎหมายอะไรบางอย่างตัวที่ได้เริ่มไปแล้วที่ชัดเจนคือเรื่องของเงินค่านมของครอบครัวที่เพิ่งมีลูกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราโอนตรงเข้าสู่บัญชีของคุณแม่ของครอบครัวนั้นเลยนะครับทำไมไม่โอนให้คุณพ่อก็ไม่ทราบนะฮะแต่โอนก็ไปถึงคุณแม่โดยตรงเลยจากทางกรมบัญชีกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเชิงอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบได้แล้วก็ผ่านมือคนน้อยที่สุดก็จะมีปัญหาเรื่องรั่วไหลน้อยที่สุดสำหรับสวัสดิการอื่นๆเนี่ยผมก็จะว่าหลังจากเหตุการณ์เนี่ยที่เราทราบกันในข่าวเนี่ยผมว่าน่าจะมีการเริ่มทยอยใช้ระบบที่มันเป็นออโตเมตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับอันนี้คือในส่วนของเทคโนโลยีนะครับแก้ได้หมดไหมก็คงได้บางส่วนนะแต่ผมว่าท้ายสุดคือตกเรื่องคนนั่นแหละนะครับว่าเราต้องเสริมสร้างความรู้สึกที่การเป็นพลเมืองที่ดีนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะครับทราบไหมว่า AI ได้ประมวลผลคนที่อมเงินคนจนอนาคตจะเป็นเปรถนะครับเสร็จปอปลาเรือและต่อเต่านะครับครับคำถามที่สองครับเชิญครับยกมือได้เลยนะครับพอดีผมอยู่นี่อาจจะไฟส่องอาจจะไม่ถึงนะครับผมมั่นใจนะครับว่าทุกท่านมีไอเดียหรือว่าจะมีคำถามให้กับเรื่องของเราเพื่อได้ตอบเชิญครับขออนุญาตสอบถามเรื่องประกันสุขภาพจากสปสช.นะคะเพราะว่าจากที่ทำงานจริงเนี่ยก็คือสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยค่อนข้างจะ 100% แล้วนะยกเว้นคนที่ไม่มีเลข13หลักแต่ว่าเวลาเราสำรวจความยากจนเนี่ยทำไมเราถึงได้ผลงานว่า 80% ของสุขภาพเนี่ยเข้าไม่ถึงบริการค่ะครับก่อนนี้ขอนะฮะมันไม่ใช่หมายถึงว่าเขาไม่รับสิทธิ์ครับเพียงแต่ว่าการสำรวจของจปทเนี่ยถามเขาว่าท่านรู้ว่าท่านมีสิทธิ์หรือเปล่าครับเพราะนั้นปัญหาหนึ่งคือว่าเขาไม่รับรู้ว่าเขามีสิทธิ์นะครับเพราะนั้นโซลูชันเรื่องนี้ไม่ยากนะครับคือทำให้เขารู้สิทธิ์นะครับเพราะนั้นถ้าเขารู้สิทธิ์ปุ๊บเขาเข้าไปที่สปสช.ได้ครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าสปสช.จะไม่มีสิทธิ์นะครับเขามีสิทธิ์เพียงแต่ว่าเขาไม่รับรู้ครับนะฮะเราไม่รู้จะมีคำถามสุดท้ายไหมครับนะครับมีไหมครับมีครับริชเชย์ครับขออนุญาตนะคะข้อมูลอันนี้อาจจะค่อนข้างลบหน่อยแต่ว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการคนจนนะคะที่เข้าไปลงทะเบียนเรียนเนี่ยบางคนเข้าไปลงทะเบียนเพื่อให้ได้รับเงินเพิ่มแต่เขาไม่มีคุณสมบัติและไม่มีเจตนาที่แท้จริงในการพัฒนาตนเองอันนี้ฝากไว้ด้วยคนที่ดูแลเนี่ยนะคะควรจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะขอบคุณครับส่วนคำถามอื่นเดี๋ยวคงต้องเชิญครับจริงๆอันนี้เราคาดไว้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าเรามีค่าตอบแทนเขาเล็กน้อยนะครับในค่าเดินทางเข้าอบรมเรื่องของการลงทะเบียนเนี่ยเราจะมีการติดตามทุกเดือนนะครับว่าใครเข้าอบรมใครไม่เข้าอบรมนะครับจะมีการ tracking ตลอดเวลาอย่างที่บอกว่าเราใช้เทคโนโลยีในตัวจับในการมอนิเตอร์นะครับเฟสที่2นี้นะครับก็ขอบคุณที่ช่วย voice นะครับถ้ามีอะไรแนะนำก็แนะนำเพิ่มเติมได้นะครับ
น่าจะมีวิธีในการปราบคนพวกนี้นะครับคือเขาขายโกหกกล้าว่าโกหกแบบนี้เอาไฟฟ้าช็อตลิ้นเลยนะครับข้างหน้าจะได้ไหมครับนะครับอันนั้นเขาก็คือเนี่ยนี่ไม่จริงนะไม่เราคงไม่ขนาดนั้นโอเคครับเราเล่นครับเราเล่นครับนั่นก็คือในส่วนของเรื่องราวต่างๆที่พวกเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมดีใจก็คือว่าณวันนี้การขับเคลื่อนขององค์กรภาครัฐเราเดินหน้าจริงๆครับด้วยความสัจจริงคือผมเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนทุกองค์กรทุกหน่วยงานช่วยกันได้โดยไม่ต้องพึ่งพานักการเมืองผมปกติเนี่ยผมไม่ได้รังเกียจนักการเมืองแค่ขยักขยั่งบางคนเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยถ้าว่าเราทำได้ผมว่าพวกเราเดินหน้าเลยนะครับเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นของข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราช่วยกันเต็มที่สำเร็จแน่นอนครับเอาละครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมิตรกองเราทั้ง4ท่านนะครับขอเสียงปรบมือขอบพระคุณดร.วันฉัตรสุวรรณกิตติครับท่านผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์นะฮะกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือสภาพัฒน์ขอเสียงปรบมือขอบพระคุณดร.สอนพลดุริยเสถียรครับผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนะครับขอเสียงปรบมือขอบพระคุณดร.สมรัตน์จันทรัตน์ครับหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรธนาคารแห่งประเทศไทยและขอเสียงปรบมือขอบพระคุณท่านดร.สรัญสาริศเดชขจรครับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า NECTEC สวทช.ครับแล้วพวกเราคงได้มีโอกาสมาคุยกันแบบนี้กับการฉลองความสำเร็จที่ตัวเลขของคนจนจะลดลงอย่างมหาศาลแล้วก็คนไทยนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพวกเราช่วยกันกราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งและสวัสดีท่านด้วยครับสวัสดีครับค่ะและในโอกาสนี้นะคะในนามของสวทช.ค่ะในนามผู้แทนของผู้จัดงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญดร.สรัญสัมฤทธิ์เดชขจรท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกเพื่อขอบพระคุณแด่วิทยากรและผู้ดำเนินรายการที่มาร่วมเสวนาในวันนี้ค่ะขอกราบขอบคุณดร.วันฉัตรสุวรรณกิตติค่ะค่ะขอกราบขอบพระคุณดร.สรพลตุเลยเสถียรค่ะขอกราบขอบพระคุณดร.สมรัตน์จันทรัตน์และผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณวิชัยวรธานีวงศ์ค่ะค่ะและขอเรียนเชิญวิทยากรทุกท่านนะคะให้เกียรติถ่ายภาพที่ระลึกบนเวทีนะคะในการเสวนาในวันนี้นะคะและสำหรับท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณที่ได้ให้เกียรติสละเวลานะคะมาร่วมเสวนาในวันนี้นะคะโดยทางคณะผู้จัดงานค่ะให้ขอความกรุณาให้ทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินผลการจัดงานนะคะได้ที่แอปพลิเคชันที่ทุกท่านดาวน์โหลดไปนะคะนั่นก็คือ NEC NAC 2018นะคะหรือว่าท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR code นะคะที่บัตรผู้เข้าร่วมงานนะคะสแกนไปแล้วให้กดไปที่เมนูตอบแบบประเมินผลจัดงานนะคะตอบแบบสอบถามเสร็จสามารถนำไปแลกรับของที่ระลึกได้ที่จุดลงทะเบียนค่ะสำหรับในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ